วลท็อกหมดความรู้เรื่อง IPO การเตรียมพร้อมสำหรับนำบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เรามาถึงตอนที่11จากทั้งหมด12ตอนผมนำสไลด์ที่ใช้ในการบรรยาย in-house training ให้กับบริษัทที่กำลังจะจดทะเบียนไปเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และนำบางส่วนที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำ in-house training ให้กับทีมงานของวันลอสำหรับทีมงานที่ร่วมให้คำปรึกษาในการทำหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมายในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์สำหรับ IPO นี้ในตอนที่11จาก12ตอนนี้เป็นเรื่องของ Share Based Payment สืบเนื่องจากตอนก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ให้ฟังถึงเรื่อง IPO Director เรื่องกรรมการบริษัทที่เตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่ต้องระวังคือหุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกที่ให้กับกรรมการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานรวมถึงหุ้นอีสปต่างๆ Employee Stock Option ในตอนนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังถึงมาตรฐานบัญชีฉบับที่2ที่เรียกว่า TFRS ฉบับที่2ไทย Financial Reporting Standard เรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพราะว่าหลายบริษัทที่มีการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นแทนเงินหมายถึงว่าซ่อนการจ่ายค่าตอบแทนไม่ให้ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนไม่ให้มีรายจ่ายไปจ่ายเป็นหุ้นแทนไม่ว่าหุ้นนั้นจะเป็นหุ้นเดิมหรือหุ้นใหม่เพิ่มทุนไม่ว่านั้นจะเป็นหุ้นที่ให้หุ้นฟรีหรือหุ้นลมหรือหุ้นราคาถูกกว่ามูลค่ายุติธรรมที่เรียกว่า Fair Value ลักษณะแบบนี้มีผลที่ผู้สอบบัญชีหรือ Auditor จะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและตัดสินว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์หรือไม่จากนั้นก็จะไปถึงก.ล.ต.ซึ่งเป็นเรกูเลเตอร์ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในอดีตที่ผ่านมากลายเป็นว่ามีหลายบริษัทที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้เพราะว่า IPO Breaker คือเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ด้วยเหตุที่มีเรื่องของ Share Based Payment ผมได้นำบทความที่ได้เขียนไว้ให้กับ IOD หรือสถาบันกรรมการไทยที่อยู่ตรงวิทยาลัยตลาดทุนนอร์ทปาร์คนะครับวตท.เนี่ยนะครับก็มีอยู่ 2-3 บทความนะครับที่เขียนให้กับกรรมการท่านไหนสนใจท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ของ IOD วารสารของ IOD ในปัจจุบันเป็นออนไลน์ไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นเล่มๆก็เน้น paperless นะต่างจากสมัยก่อนนะครับบทความที่ผมเขียนก็วิเคราะห์แล้วก็รวบรวมเรื่องราวต่างๆเก็บเกี่ยวบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วติดปัญหาเรื่อง Share Based Payment ทั้งที่ก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ระหว่างที่ IPO หรือเข้าไปแล้วและมีการให้หุ้นนะครับกับกรรมการนะครับกับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารกับพนักงานนะครับเพราะงั้น Share Based Payment นี่พึงระวังนะครับพึงระวังสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Share Based Payment จะไปกระทบกับการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เรื่อง IPO เนี่ยกระทบ3งบงบที่1งบดุลนะครับงบดุลคือถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ก็คือแทนเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเดิมหุ้นใหม่หรือจ่ายในราคาที่ต่ำกว่า Fair Value ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมผู้สอบบัญชีก็จะปรับปรุงงบดุลก็คือจะไปดึงในส่วนที่เป็นกำไรสะสมต้องเข้าใจกันก่อนว่าในงบดุลเนี่ยมีสินทรัพย์เท่ากับหนี้บวกทุนและองค์ประกอบของทุนจะประกอบด้วยทุนชำระแล้วเงินสำรองตามกฎหมาย Legal Reserve มีเรื่องของตัวแชร์พรีเมียมนะครับมีเรื่องของตัวกำไรสะสม Return Earning นะครับตัวอื่น Auditor ไปปรับ Adjust ไม่ได้เลยจะปรับ Adjust ได้แค่ตัวกำไรสะสมเท่านั้นทำให้กำไรสะสมเนี่ยลดลงไม่สามารถจะจ่ายเงินปันผลได้มีผลต่อเรื่อง book value ของหุ้นในบริษัทนั้นด้วยอันนี้คืองบดุลนะครับถัดมางบที่มีปัญหาก็คืองบกำไรขาดทุนผู้สอบบัญชีจะตั้งเป็นรายจ่ายทางบัญชีโดยที่ไม่มีการจ่ายจริงการตั้งแบบนี้ผมมองว่าผมวิเคราะห์นะครับว่าเป็นการลงโทษทางบัญชีเพราะว่าถ้าจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์แล้วก็แสดงว่าค่าตอบแทนนั้นไม่ได้จ่ายไปเป็นเงินเมื่อไม่ได้จ่ายเป็นเงินก็เหมือนไปซุกซ่อนต้นทุนไว้เพื่อสร้างกำไรก็จะไม่ได้สะท้อนความจริงเพราะว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นมองไม่เห็น
ในทางบัญชีก็เลยลงโทษตั้งเป็นรายจ่ายทางบัญชีเกิดขึ้นนะครับในบทความที่ผมเขียนไว้เนี่ยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ว่าบางบริษัทเนี่ยออดิเตอร์วินิจฉัยว่ามีชาร์จเบสเพย์เมนต์ร้อยกว่าล้านเลยนะครับร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านคือเป็นรายจ่ายรายจ่ายก็คือทำให้กำไรลดลงเมื่อกำไรลดลงก็ไม่ตรงไปตามเกณฑ์ของการ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี2568เนี่ยปีหน้านะครับปีนี้เราพูด2567นะครับปีใหม่เนี่ยเกณฑ์เรื่องกำไรก็เข้มข้นหนักหน่วงมากขึ้นแล้วเกณฑ์กำไรก็เป็นเกณฑ์ที่ต้องดูความต่อเนื่องของกำไรด้วยแล้วกำไรก็ดูรายละเอียดอีกว่าเป็นกำไรที่มาจากการดำเนินงานนะมาจาก operating profit ไม่ใช่ non operating profit เช่นขายที่แล้วทำกำไรไม่ใช่ไม่นับนะครับอันนั้นเป็น ad hoc นะฮะเป็น ad hoc นานมาทีอะไรแบบนี้หรือเป็นกำไรส้มหล่นไม่นับนะครับในงบกำไรขาดทุนพอ auditor ลงโทษทางบัญชีด้วยการตั้งเป็นรายจ่ายทางบัญชีทำให้กำไรลดลงเรื่องใหญ่ละนะครับเรื่องใหญ่ผลก็คือในทางบัญชีเนี่ยกำไรหายไปนะกำไรหายไปแก้ยังไงแก้ไม่ได้นะครับกระทบงบที่3อีกงบที่3ก็คืองบกระแสเงินสดเหตุเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีเงินสดบางส่วนต้อง cash in flow out นะครับ cash flow statement เนี่ย cash in flow out นะครับถามว่าเงินสด flow out ไปได้ยังไงก็เมื่อรายจ่ายทางบัญชีเป็นรายจ่ายที่ไม่มีอยู่จริงไม่ได้จ่ายจริงในทางภาษีเงินได้บริษัทภาษีเงินได้บริษัทจะถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีถ้าถูกตั้งเป็นรายจ่ายทางบัญชี100ล้านแสดงว่าในทางภาษีจะเกิดรายจ่ายต้องห้ามนำมาเป็นรายจ่ายที่หักได้ในเชิงภาษีเงินได้บริษัทก็ต้องไปบวกกลับไปเป็น taxable income คือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีบวกกลับไป100ล้านภาษีต้องเสีย 20% อัตราภาษีปัจจุบันนะครับ 20% บน100ก็คือภาษีเนี่ยต้องจ่ายอีก20ล้านแสดงว่ามี cash เนี่ย flow out จากบริษัท20ล้านแสดงว่ากระทบ3งบดุลงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดและสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าถ้ากรมสรรพากรมาเห็นแบบเนี้ยกรมสรรพากรก็จะติดตามไปดูอีกว่ากรรมการผู้บริหารพนักงานที่ได้หุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกนะฮะหรือหุ้นที่ติด share based payment เนี่ยกรมสรรพากรจะไปดูอีกว่าแล้วกรรมการผู้บริหารพนักงานที่ได้หุ้นเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นหุ้น ESOP หรือว่าหุ้นเนียนๆแอบให้เนี่ยนะครับ Employee Stock Option เนี่ยสรรพากรจะไปดูอีกว่าแล้วกรรมการผู้บริหารพนักงานเหล่านั้นเนี่ยเสียภาษีอย่างไรเป็นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่คือผลพวงที่ตามมานะครับผลพวงที่ตามมาแสดงว่านอกจากบริษัทแล้วมีผลกระทบกับการ IPO เต็มตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำให้กำไรลดลงเสียภาษีเพิ่มขึ้นในส่วนของบุคคลธรรมดาก็จะมีประเด็นภาษีตามมานะครับดังนั้นแนวทางที่ถามว่าเป็นทางเลือกมีไหมมีครับแนวทางก็คือว่าจ่ายโบนัสจ่ายโบนัสออกจากงบกำไรขาดทุนเป็นรายจ่ายของบริษัทไปจ่ายโบนัสเลยนะครับแล้วให้กรรมการผู้บริหารพนักงานได้เอาโบนัสกลับมาซื้อแต่ว่าทางปฏิบัติทำได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยตอบยากเพราะว่ามีกรณีเหมือนกันที่พนักงานผู้บริหารนั้นได้โบนัสแล้วไม่นำโบนัสนั้นมาซื้อหุ้นของบริษัทอันนี้น่าคิดมีทางเลือกมีทางออกนะครับไม่ใช่ว่าตายตัวแล้วไม่สามารถจะยืดหยุ่นได้แต่ว่าก็ต้องวางแผนก่อนอย่างรอบคอบนะครับเรื่อง share based payment เรื่องกรรมการได้หุ้นลมหุ้นฟรีหุ้นถูกนะครับผมมีบทความที่ได้รวบรวมเขียนเกี่ยวกับเรื่องกรรมการนะครับอยู่ในเว็บไซต์ผมมีแนบลิงก์ไว้ให้ในคลิปความรู้นี้ด้วยที่วันลอทอคเนี่ยพยายามจะวิเคราะห์ให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องกรรมการเป็นบทความที่เขียนเกี่ยวกับกรรมการโดยเฉพาะเลยประมาณสัก20บทความนะครับ20บทความวันลอทอคยังอยู่ในหมวดความรู้เรื่อง IPO ตอนที่11แล้วนะครับจาก12ตอนเนี่ยนะครับยังเหลือตอนสุดท้ายแล้วหลังจากหมวดความรู้เรื่อง IPO แล้วผมจะนำเรื่องอะไรมาวิเคราะห์ให้ฟังในวันลอทอคอีกโปรดติดตามครับขอบคุณครับ